JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day โอเคหัวหน้าบอกนักเรียนก็บอกค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะครูอะไรหิวข้าวหรอโอ้โหหิวเร็วไปไหมแรงหมดแล้วอ่ะโอเคจากสืบเนื่องจากครั้งที่แล้วที่เราทำบล็อกใช่ไหมที่ครูแพมให้งานไปใช่ไหมให้การบ้านไปใช่ไหมให้ทุกคนไปออกแบบบล็อกของตัวเองใช่ไหมในหนังสือหน้าที่เท่าไหร่นะจำได้ไหมที่ครูแพมให้ออกแบบบล็อกของตัวเองในหนังสือเมื่อครั้งที่แล้วโดยจะมีหัวข้อใช่ไหมมีหัวข้อมีเนื้อหามีข้อความนะคะเดี๋ยวครูแพมมีวิดีโอให้ดูก่อนพอดูวิดีโอเสร็จแล้วเดี๋ยวครูแพมจะพาทำวันนี้อ่ะระหว่างที่จะดูวิดีโอเดี๋ยวครูแพมส่งลิงก์บล็อกให้ก่อนบล็อกตัวนี้สามารถออกแบบได้ทั้งในโทรศัพท์แล้วก็ในคอมดังนั้นจะไม่มีปัญหาว่าหนูเข้าไม่ได้นะคะเพราะว่ามันทำได้ทั้งในคอมและในโทรศัพท์และเด็กๆอย่าลืมตามงานส่งครูแพมด้วยนะทั้งหมด3งานแพมแจ้งไปแล้วว่ามีงานอะไรบ้างให้เขียนลงสมุดใช่ไหมโดยส่งงานผ่านเมลนะคะงานทุกอย่างส่งผ่านเมลนะเด็กๆเข้าใจไหมลูกบล็อกเหมือนกันครูแพมจะบอกวิธีการส่งลิงก์บล็อกให้ครูแพมตรวจว่าครูแพมจะตรวจยังไงโดยส่งผ่านเมลเหมือนกันเดี๋ยววันนี้ครูแพมจะสอนโดยอันดับแรกเราไปดูวิดีโอก่อนเดี๋ยวครูแพมส่งลิงก์บล็อกไว้ให้ในแชทนี่คือลิงก์บล็อกเกอร์ที่เราจะเรียนการเด็กๆคลิกเข้าไปได้เลยแตะเข้าไปได้เลยแล้วก็ส่งงานผ่านเมลเหมือนเดิมนี่คือเมลครูแพมนะแพมให้เมลอันแรกเป็นบล็อกที่เราจะเรียนวันนี้ส่วนอันที่สองเป็นเมลของครูแพมนะลูกอ่ะโอเคและวิทยาการคำนวณโดยไทยคิดคอมสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะจากครั้งที่แล้วเราได้ออกแบบบล็อกเรื่องดื่มที่เด็กชื่นชอบไปแล้วในกิจกรรมที่7หน้าที่40ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเครื่องดื่มใช่ไหมครั้งที่แล้วที่ครูแพมบอกให้ออกแบบคือเรื่องของใครของมันใช่ไหมจะทำเรื่องอะไรก็ได้นะคะบางคนอยากทำเรื่องให้ความรู้เกี่ยวกับผักมีประโยชน์ผลไม้มีประโยชน์น้ำปั่นน้ำปั่นน้ำผลน้ำปั่นน้ำมะนาวปั่นมีส่วนประกอบอะไรบ้างอะไรก็ได้ลดโลกร้อนก็ได้เดี๋ยวครูแพมจะมีตัวอย่างให้ดูและในวันนี้เราจะนำสิ่งที่ออกแบบไว้มาสร้างบล็อกกันค่ะก่อนที่จะเริ่มสร้างเราลองมาตรวจสอบกันก่อนว่าองค์ประกอบของบล็อกที่ออกแบบไว้ครบถ้วนแล้วหรือยังโดยในแต่ละหน้าเว็บต้องมีองค์ประกอบดังนี้ค่ะทุกคนเห็นใช่ไหมที่ครูแพมให้เป็นงานเป็นการบ้านครั้งที่แล้วหน้าที่40โดยด้านบนจะเป็นเรื่องที่เราทำอย่างเช่นครูแพมทำเรื่องผักและผักดีมีประโยชน์ข้างล่างตรงนี้นะคะหัวข้อครูแพมก็เป็นผักดีมีประโยชน์แล้วก็มีรูปผักไม่ต้องออกแบบแบบนี้ก็ได้นะที่เราหัวข้อย่อยมีหัวข้อย่อยหน้าแรกเครื่องผักสีเขียวครูแพมมีผักอะไรบ้างผักสีเขียวผักสีเหลืองผักสีส้มผักสีแดงใช่ไหมผักสีส้มสีแดงเนื้อหามีเนื้อหาข้างล่างสมมติครูแพมหน้าแรกก็เป็นของประโยชน์ของผักทั่วไปผักมีกี่กลุ่มอะไรบ้างแล้วหน้าที่สองครูแพมก็ทำเรื่องผักสีเขียวมีอะไรบ้างครูแพมก็ให้ความรู้ไปรูปภาพ
ลังจากตรวจสอบครบทุกหน้าแล้วหากพบว่ายังไม่ครบถ้วนก็เพิ่มเติมลงไปได้เลยค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มสร้างบล็อกกันเลยให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่41ศึกษาเรื่องขั้นตอนการสร้างบล็อกซึ่งจะมีทั้งหมด5ขั้นตอนดังนี้ค่ะเริ่มจากขั้นตอนแรกการสร้างบล็อกใหม่เป็นการกำหนดชื่อบล็อกและที่อยู่ของบล็อกขั้นตอนที่2สร้างหน้าเว็บเป็นการกำหนดรายการหน้าแรกหน้าเว็บแต่ละหัวข้อของบล็อกมีสร้างหน้าบล็อกขั้นตอนที่3เลือกแม่แบบบล็อกซึ่งมีเทมเพลตหลายเทมเพลตให้เลือกขั้นตอนที่4กำหนดส่วนหัวหรือแบนเนอร์ของบล็อกและขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการแก้ไขหน้าเว็บเนื้อหาทั้งข้อความและรูปภาพของแต่ละหน้าค่ะเมื่อเข้าใจขั้นตอนแล้วให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้าที่42ศึกษาเรื่องการสร้างบล็อกใหม่การสร้างบล็อกสามารถใช้บริการได้จากหลายเว็บไซต์ในที่นี้จะใช้ของ Google Blockจึงต้องลงชื่อเข้าใช้งานด้วย Gmail เท่านั้นนะคะซึ่งมีขั้นตอนการทำดังนี้ค่ะเข้าเว็บไซต์ blogger.comเด็กๆ ดูของครูแพมเลยนะดูตามครูแพมไปเลยนะอันดับแรกเข้าเว็บไซต์บล็อกเกอร์ใช่ไหมเมื่อกี้ที่ครูแพมส่งให้ไปใช่ไหมคือบล็อกนี้แล้วก็กดค้นหาเลยเมื่อได้เสร็จแล้วครูแพมเคยทำไปแล้วใช่ไหมดังนั้นครูแพมขอย้อนกลับครูแพมขอใช้อีกเมลหนึ่งครูแพมขอสลับนะหยุดนำเสนอนี้เดี๋ยวครูแพมแชร์หน้าจอให้ทีนี้ทุกคนเห็นหน้าต่างของครูแพมแล้วนะอันดับแรกเลยเอาลิงก์ที่ครูแพมให้เมื่อกี้นะคะวางไปเสร็จแล้วกดค้นหาเมื่อวางเสร็จแล้วเราจะได้หน้าบล็อกแบบนี้ใช่ไหมเด็กๆแต่นะคะบางคนเข้าซิงก์อินเลยพอเสร็จแล้วเลิกใช้ซิงก์อินใช่ไหมเขาจะให้กรอกเมลกรอกข้อมูลลงไปในบัญชีใช่ไหมคะแล้วก็ใส่เมลใส่อะไรของเราให้เรียบร้อยรหัสผ่านนะคะแต่ถ้าเกิดอีกวิธีนึงนะคะเราก็เข้า Google แบบนี้เสร็จแล้วพิมพ์คำว่าบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์ธรรมดาไม่ต้องมี .com บล็อกเกอร์แล้วก็กดค้นหาและเลือกนะคะให้ทุกคนเลือกบล็อกเกอร์ที่มีคำว่าบล็อกwww.blogger.com นะจะต้องเป็น .com นะคะต้องเป็นชื่อนี้เท่านั้นละลูกเสร็จแล้วลงชื่อเข้าใช้ไม่ใช่เสร็จแล้วนะคะกดด้านบนเมื่อด้านบนเสร็จแล้วใช่ไหมคะจะได้หน้าแบบนี้มา create your blog นะคะให้ทุกคน create blog นะคะให้ใส่รหัสนี้ใส่ทุกคนกรอกรหัสกรอกอะไรเรียบร้อยนะคะก็ถัดไปเสร็จแล้วจะได้หน้านี้ขึ้นมาไม่ใช่เข้าไปปึ๊บสร้างบล็อกของคุณครูแพมซิงอินด้วยของครูแพมใช่ไหมซิงอินเสร็จแล้วจะได้หน้าจอแบบนี้อันนี้ของครูแพมนะคะที่ทำให้5/2ดูเมื่อครั้งที่แล้วครูแพมลบโพสต์ก่อนจะได้หน้าจอแบบนี้ขึ้นมาก่อนที่เราจะได้หน้าจอแบบนี้มันจะได้อีกหน้าจอแบบนึงแป๊บนึงนะครูแพมขอดูก่อนอ
มันจะอยู่หน้าขั้นตอนกันวิธีการสร้างถ้างั้นทุกคนดูวิดีโอแล้วกันเข้ามาหน้าแรกแบบนี้ดูตามวิดีโอนะแล้วพิมพ์คำว่าบล็อกเกอร์เมื่อเข้าบล็อกเกอร์เสร็จแล้วจะได้หน้าจอนี้มาถัดไปพิมพ์รหัสผ่านเลือกถัดไปก็จะได้หน้าต่างเลือกชื่อของบล็อกหน้าต่างเลือกชื่อของบล็อกแบบนี้ใช่ไหมชื่อของบล็อกในชื่อของบล็อกให้ทุกคนพิมพ์ชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษเอาแค่ชื่อนะห้องนี้มีชื่อซ้ำกันไหมห้องนี้มีชื่อซ้ำกันไหมลูกมีปะไม่มีนะห้องนี้ไม่มีชื่อซ้ำกันดังนั้นเขียนชื่อนะคะชื่อตัวเองแล้วตามด้วย51คือห้อง5ทับ1ห้ามเว้นวรรคนะพิมพ์ติดกันไปเลยห้ามกดเว้นวรรคพิมพ์ชื่อตามด้วย51ไม่ต้องมีทับพิมพ์51ตามด้วยเลขที่51เลขที่1511 522ถ้าเลขที่3ก็513เลขที่20 5120เลขที่25 5125แบบนี้นะชื่อตามด้วยห้องแล้วก็เลขที่นะคะเมื่อเข้ามาหน้านี้เสร็จแล้วให้พิมพ์ชื่อบล็อกพิมพ์ชื่อของตัวเองโดยในที่นี้ให้พิมพ์เครื่องดื่มที่เด็กชื่นชอบค่ะอันนี้แล้วแต่นะคะแต่เราคนไม่เหมือนกันนะลูกแล้วก็กดถัดไปจากนั้นพิมพ์ที่อยู่ของบล็อกค่ะ URL เหมือนเดิม URL ให้พิมพ์ชื่อเราเหมือนเดิมพิมพ์51เหมือนเดิมแล้วก็เลขที่เหมือนเดิมซึ่งที่อยู่ของบล็อกเราครูแพมจะสร้างให้ดูครูแพมจะสร้างโพสต์นะครูแพมไปที่เพิ่มโพสต์ใหม่แบบนี้ก่อนอื่นเราจะต้องสร้างโพสต์ของเราก่อนโดยชื่อนะคะเมื่อเด็กๆ เข้ามา URL ที่พี่เราพิมพ์เข้ามาเมื่อกี้หรือว่าชื่อที่เราพิมพ์เข้ามาเมื่อกี้ดูของครูแพมนะอันนี้ครูแพมรัดนะชื่อครูแพมก็พิมพ์ชื่อครูแพมเป็นภาษาอังกฤษสมมตินะ SSSSSS51ไม่ต้องเว้นวรรคนะ51เลขที่อะไรใส่ลงไปเลขที่20ก็ใส่20เลขที่1ก็ใส่1เลขที่2ก็ใส่2ครูแพมสมมุติครูแพมเลขที่1แล้วครูแพมก็กดถัดไปเมื่อเสร็จแล้ว URL เหมือนเดิมเลย SSSSS เมื่อกี้511แล้วก็บันทึกนะคะเราจะได้บล็อกแบบนี้มาให้ทุกคนกดด้านบนแบบนี้เห็นไหมชื่อมันจะเป็นชื่อของเราและให้ทุกคนนะคะเลือกโพสต์ใหม่ชื่อโพสต์ของเราแล้วก็ตั้งชื่อโพสต์ด้านบนครูแพมทำเรื่องชื่อโพสต์ก็คือหัวข้อหลักข้างบนนะเด็กๆชื่อโพสต์คือหัวข้อหลักด้านบนก็คือหัวข้อใหญ่ของเราแหละหัวเรื่องนั่นแหละครูแพมทำเรื่องผักดีมีประโยชน์ผักดีมีประโยชน์เสร็จแล้วให้กดเผยแพร่เห็นเผยแพร่ไหมลูกเห็นคำว่าเผยแพร่ไหมสีส้มอยู่ด้านข้างกดเผยแพร่แล้วก็ยืนยันเมื่อยืนยันเสร็จแล้วเราได้หัวข้อเรียบร้อยต่อไปเราไปสร้างหน้าเว็บตรงนี้เรามันเป็นโพสต์ใช่ไหมให้เราไปที่คำว่าหน้าเว็บเห็นไหมตอนนี้เราจะอยู่ที่หน้าเว็บนะคะหน้าเว็บเสร็จแล้วให้ไปที่หน้าเว็บใหม่ในหน้าเว็บของครูแพมก็จะมีผักผักสีเขียวผักสีเขียวผักสีเขียวเผยแพร่บันทึกอาจจะมีมากกว่า1หน้าก็ได้หน้าเว็บของครูแพมมีผักสีเหลืองสีเหลืองกับสีส้มผักสีเหลืองก็อย่างเช่นพวกฟักทองเหลืองเผยแพร่ยืนยันต่อไปมีอีกผัก
สีมีสีอะไรบ้างสีเหลืองสีขาวแล้วก็สุดท้ายผักสีส้มหมดก็อย่างพวกเช่นพวกแครอทอะไรประมาณนี้เผยแพร่อันนี้เป็นการเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนที่เราจะสร้างเว็บเราก็จะได้หัวข้อมีทั้งหมดของครูแพรมีทั้งหมด4เว็บสี่หัวข้อหลักๆใหญ่ๆมีโพสต์1โพสต์โพสต์นี้ก็คือโพสต์เรื่องของผักดีมีประโยชน์มีหน้าเว็บใช่ไหม4เว็บก็คือโพสต์ก็คือหัวข้อใหญ่ของเรานั่นเองที่อยู่ด้านบนสุดหัวข้อส่วนหน้าเว็บก็คือด้านล่างเหมือนข้อมูลนะคะก็ประมาณนี้ต่อไปวิธีการจะส่งงานให้ครูแพมนะคะทุกคนมาที่ด้านบนตรงเว็บข้างบนเนี่ยตรงเนี้ยแล้วทำการ copy ctrl c ก็ได้หรือ copy ก็ได้ ctrl c นะคะแล้วไปที่เมลcontrol c แล้วไปที่เมลเมื่อไปที่เมลเสร็จแล้วให้ไปที่เขียนถึงใครก็ถึงครูแพมใช่ไหมก็เป็นเมลของครูแพมนะคะตรงนี้ข้างล่างพิมพ์ชื่อตัวเองห้องชื่อห้องเลขที่แล้วก็ตรงนี้ทำการวาง Ctrl V หรือว่า Pass ก็ได้นะคะแล้วก็ส่งครูแพมบอกแล้วนะเช็คงานตามที่ส่งในเมลนะถ้าเกิดไม่เห็นในเมลก็คือไม่ได้ส่งนะคะทีนี้ทุกคนลองเริ่มทำสิลูกแล้วใครทำไม่ได้แชร์หน้าจอขึ้นมาครูแพมจะช่วยเริ่มเลยทีนี้ทุกคนเริ่มทำใครทำไม่ได้ตรงไหนถามแต่ถ้าเกิดครูแพมมองไม่เห็นหน้าเด็กๆแชร์หน้าของตัวเองขึ้นมาแล้วครูแพมจะช่วยเริ่มเลยค่ะอันดับแรกไปที่บล็อกเกอร์ก่อนเลยลูกลิงก์ที่ครูแพมส่งให้ในแชทเมื่อกี้ให้คะแนนตามงานที่ส่งนะแพมบอกไว้ก่อนนะทีนี้เดี๋ยวครูแพมจะทบทวนย้อนหลังให้ก่อนเนื่องจากครั้งที่แล้วใช่ไหมทุกคนดูหน้าที่38นะลูกหน้า13หน้า38มันจะมีรูปแบบบล็อกให้ใช่ไหมเห็นใช่ไหมมีรูปแบบบล็อกมีส่วนหัวมีหัวข้อย่อยมีรูปภาพแล้วก็เนื้อหาใช่ไหมแล้วทีนี้ทุกคนมาดูหน้าที่39เมื่อเราออกแบบบล็อกเสร็จแล้วจะได้รูปแบบดังหน้า39แต่เราไม่ต้องทำเรื่องเดียวกับเขานะเราไม่ต้องทำเรื่องเดียวกับเขานะหน้า39เห็นไหมว่าเขาทำเรื่องสุนัขที่เด็กชอบใช่ไหมเราโตแล้วดังนั้นเราสามารถครีเอทเรื่องที่อยากจะทำได้อยากทำเรื่องอะไรก็ได้เรื่องแอนิเมชันนะเรื่องฮีโร่ในหนังในจักรวาล Marvel DC Sony ได้หรือว่าอยากทำเกี่ยวกับประโยชน์ของผักผลไม้หรือว่าโลกร้อนได้หมดเลยหรือเรื่องของโควิดก็ได้นะคะเด็กๆจะต้องออกแบบหัวข้อมาเห็นไหมอย่างสุนัขที่เด็กชอบหน้าแรกของเขาเนี่ยเขาก็เอาสุนัขขึ้นมา3สายพันธุ์ใช่ไหมถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดครูแพมทำเรื่องโลกร้อนครูแพมทำเรื่องผักใช่ไหมเมื่อกี้หน้าแรกของครูแพมก็จะเป็นผักดีมีประโยชน์เสร็จแล้วก็จะมีผักกลุ่มสีเขียวกลุ่มสีเหลืองกลุ่มสีส้มกลุ่มสีขาวใช่ไหมเป็นวางไว้อยู่หน้าแรกเสร็จแล้วหน้าที่2ครูแพมทำเรื่องผักสีเขียวดังนั้นพอคลิกหน้าที่2เข้าไปครูแพมก็จะมีแต่ผักสีเขียวแล้วก็บอกว่าผักสีเขียวมีอะไรบ้างอย่างเช่นคะน้าใช่ไหมมีรูปผักคะน้าแล้วก็บอกประโยชน์ของคะน้ามีรูปผักกาดผักกาดก็บอกประโยชน์ผักกาดนะคะประมาณนั้นหน้าสุดท้ายจะเป็นหน้าผู้จัดทำก็คือชื่อของเราโอเคไหมอันนี้หน้าที่39นะทีนี้ดังนั้นครูแพมให้การบ้านแล้วกันเนาะดังนั้นการบ้านนะคะทั้งนั้นทุกคนหยุดการสร้างบล็อกไว้ก่อนนะลูก
ดังนั้นทุกคนหยุดการสร้างบล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะต้องทำหน้าที่40ก่อนเราถึงจะลงบล็อกได้ทุกคนทำหน้าที่40กำหนดเรื่องที่ตัวเองจะทำมา1เรื่องเสร็จแล้วหน้าที่1ต้องเป็นหน้าแรกโอเคไหมอาคุณแฮมแชร์ขึ้นให้แป๊บนึงนะรอแป๊บนึงอันทีนี้ดูของโคแพมดังนั้นตรงนี้จะต้องเป็นหัวข้อใหญ่ด้านบนเป็นหัวข้ออ่าดังนั้นข้างบนตรงนี้ต้องเป็นหัวข้อใช่ไหมหัวข้อหรือว่าหัวเรื่องที่จะทำเรื่องอะไรก็ทำไปจุดๆต่อไปพอเรื่องเสร็จแล้วใช่ไหมมันจะลงมาด้านล่างตรงแถบเมนูข้างล่างใช่ไหมตรงนี้ตรงแถบเมนูอันแรกต้องเป็นหน้าแรกนะต้องเป็นหน้าแรกหน้าแรกตรงนี้ต้องเป็นหน้าแรกหน้าแรกเสร็จแล้วต่อไปหน้าที่2ครูแพมทำเรื่องผักใช่ไหมครูแพมก็เป็นผักสีเขียวผักสีเขียวเสร็จแล้วอันนี้หน้าที่1ใช่ไหมอันนี้หัวข้อใหญ่ๆนะแต่พอเราทำออกมาใช่ไหมพอเราทำออกมาใช่ไหมลูกมันจะอยู่แบบนี้มันจะเป็นแบบนี้อันนี้กลายเป็นหน้าแรกอันนี้คือหน้าแรกอันนี้คือหน้าแรกต่อไปหน้าที่2อันนี้จะเป็นหน้าที่2ของครูแพมจะออกแบบได้ประมาณนี้ใช่ไหมทุกคนต้องกำหนดเรื่องของตัวเองนะอันนี้ผักสีขาวนี่จะอยู่ประมาณนี้นี่จะเป็นประมาณนี้เด็กๆออกแบบหน้าสุดท้ายจะเป็นชื่อผู้จัดทำแต่ว่าถ้าเกิดใครออกแบบมากกว่าสีหน้าก็ได้โอเคไหมก่อนอื่นเลยวันนี้การบ้านที่เราจะต้องทำคือทำหน้าที่เท่าไหร่งานของเราคือหน้าที่เท่าไหร่40หน้าที่40ค่ะทุกคนไปทำหน้า40มาก่อนถ้างั้นเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครูแพมจะให้ทำลงบล็อกเนาะโอเคไหมหน้าที่40การบ้านหน้า40นะคะทุกคนไปทำมาให้เรียบร้อยกำหนดเรื่องที่จะทำเรื่องอะไรก็ได้อย่างครูแพมชอบดูแบบดูหนังการ์ตูนมากแอนิเมชันมากครูแพมเป็นแบบเป็นแฟนพันธุ์แบบชอบมากเลยหนังพวกMarvel DC อะไรอย่างเงี้ยครูแพมก็อาจจะทำเรื่องนั้นบางคนก็ชอบอ้าว DC มีแบบมีฮีโร่อะไรบ้างอย่างเช่นMarvel มีฮีโร่อะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่บางคนชอบแบบอนิเมะชอบการ์ตูนได้หรือบางคนชอบเอ้ยไม่ชอบเรื่องพวกหนังไซไฟหนังแบบแฟนตาซีแต่บางคนชอบแบบชอบเรื่องที่มีประโยชน์อย่างเช่นลดโลกร้อนทำยังไงดีโลกร้อนเกิดจากอะไรบางคนทำเรื่องโลกร้อนหน้าแรกใช่ไหมต่อไปก็โลกร้อนเกิดจากโลกร้อนเกิดจากเกิดจากอะไรแล้วหน้าที่2ก็คือวิธีการแก้ไขจะแก้ไขยังไงเห็นไหมมันก็สามารถออกแบบได้หลายอย่างหรือว่าบางคนชอบการออกแบบแอนิเมชันทำยังไงเอาไปศึกษาข้อมูลมานะคะผักก็ได้อาหารที่มีประโยชน์ก็ได้โอเคไหมและเดี๋ยวเราจะมาทำลงบล็อกเนาะทีนี้โอเควันนี้ทุกคนได้เรียนรู้เรื่องการทำบล็อกไปแล้วแหละเบื้องต้น
เดี๋ยวชั่วโมงหน้าครูแฮมจะซ้ำให้อีกรอบนึงเดี๋ยวทบทวนให้อีกรอบนึงก่อนที่เราจะเอาข้อมูลหน้าที่40เนี่ยไปลงโอเคป่ะงงไหมงงไหมลูกไม่ไม่งงนะใครงงถามเลยนะลูกใครไม่เข้าใจตรงไหนถามนะเพราะถ้าเกิดเด็กๆงงตรงหน้า40อ่ะมันจะไปสร้างบล็อกไม่ได้และทีนี้เดี๋ยวครูพามจะไปหาวิธีแก้ไขปัญหาสำหรับนักเรียนที่คุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนควบคุมใช่ไหมลูกเราจะต้องเวลาเราเข้าเมลหรือเข้าอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนอนุญาตเดี๋ยวครูพามไปหาวิธีแก้ไขมาให้แล้วเดี๋ยวครูพามจะบอกชั่วโมงหน้าโอเคไหมสำหรับวันนี้หมดชั่วโมงแล้วแล้วก็พักกลางวันแล้วเดี๋ยวทุกคนจะต้องไปรับประทานอาหารหัวหน้าห้องบอกนักเรียนก็บอกความเคารพขอบคุณค่ะโอเคค่ะไปกินJSV is a wonderful world JSV on a colorful day